ครับอังสวัสดีครับพี่มูครับสวัสดีทุกท่านครับครตัับวสผนะครับเมื่อวานเราก็มีการคุยพรีวิวนะเรามองโพซิทีฟนะครับต่อแนวโน้มกำไรสุทธิในไตรมาสที่สองนะครับที่ออกมาเป็นภาพก็คือ21,000 ล้านนะครับเป็นภาพโตได้เยียร์เยียร์คิวคิวนะอันนี้เป็นภคาพรัทบี่ดีกว่าที่เคยมองไว้แต่เดี๋ยวเรามองว่ามันจะดรอปนะครับสาเหตุที่ทำให้มันกลายเป็นภาพที่ดีขึ้นได้เนี่ยอย่างแรกเอฟเฟกต์เกนมันมีก้อนใหญ่เข้ามานะครับเพราะว่าเขามีการเรื่องของเป็นเรื่องของทางบัญชีนิดนึงตรงที่ว่าเขามีการตั้งเรื่องของเงินปันผลค้างจ่ายไว้แล้วพอถึงเวลาจ่ายจริงคเนรี่ัยบตัวเอฟเฟกต์ที่มันอ่อนเนี่ยก็ช่วยทําให้มีตรงนี้เกิดขึ้นนะครับอีกอันนึงคือเรื่องของปริมาณขายที่สูงกว่าคาดนะครับแต่เดิมเขามีแหล่งมาเลเซียเนี่ยที่มีประเด็นเรื่องของการขนส่งเนี่ยทําให้น่าจะมีวอลลุ่มดรอปลงไปในไตรมาสครสัอบงค่อนข้างเยอะแต่ว่าสถานการณ์จริงเนี่ยแก้ไขได้ดีกว่าที่คิดนะครับทำให้การดรอปเนี่ยไม่ได้เยอะเท่าที่คิดไว้นะครับคแลร้ัวบก็ประเด็นสุดท้ายคือเรื่องของภาษีนะครับภาษีจ่ายเนี่ยถือว่าน้อยมากในไตรมาสโทษทีไม่ใช่น้อยมากถือว่าน้อยกว่าปกติในไตรมาสที่สองนี้นะครับสาเหตุหลักๆที่มีการชี้แจงเนี่ยก็คือเรื่องของตัวแหล่งบงกชที่เป็นสัมปทานใหม่นะครับมันเข้ามามีสัดส่วนเยอะขึ้นแล้วมันทําให้ภาษีน้อยลงไปยังไงเนื่องจากว่าตัวสัมปทานใหม่ที่เป็น PSC เนี่ยจะไม่ได้มีการแบ่งผลประโยชน์ให้ภาครัฐในรูปแบบภาษีจะไปแบ่งกันที่ตัวปริมาณขายแทนนะครับตรงนี้เลยทําคใหร้ับบรรทัดภาษีเนี่ยมันลดลงไปแล้วก็ลดเยอะกว่าที่คิดนะครับตรงนี้คือเหตุผลทั้งหมดที่ทําให้ตัวกําไรออกมาสูงกว่าที่คิดในไตรมาสที่สองนะครับทีนี้ถ้าตัดพวกรายการพิเศษออกกําไรปกติยังเป็นภาพดรอปเยียร์เยียร์คิวคิวอยู่แต่แค่มันดรอปน้อยกว่าที่คาดเดิมนะครับการดรอปลงสาเหตุหลักยังมาจากตัวราคาขายที่ลดลงนะครับตามราคาน้ำมันดิบเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยมันฐานสูงจากสงครามรัสเซียยูเครนทำให้ราคาน้ำมันดิบเนี่ยดีขึ้นผันผวนหมดเลยนะครับไป100 กว่าเหรียญซึ่งมาปีนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นมันเหลือแค่70 กว่าเหรียญนะครับก็เลยทําให้ตัวอัตรากำไรลดลงไปด้วยนะก็ตรงนี้เป็นเหตุหลักเลยที่ทําให้ภาพกําไรไตรมาสสองกำไรปกติเนี่ยเป็นลดลงเยียร์เยียร์คิวคิวนะครับ second half เรามองยังเป็นภาพถ้ามองเป็นตัวเลขกำไรเทียบกับ first half เนี่ยมันยังดรอปลงอยู่เพราะว่าราคาน้ำมันดิบเนี่ยมันเป็นขาลงนะครับราคาก๊าซมันปรับตามราคาน้ำมันดิบแหลก6 ถึง 12 เดือนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันยังเป็นขาลงอยู่เหมือนกันนะครับจะทำให้ตัวอัตรากำไรใน second half เนี่ยยังดรอปลงเมื่อเทียบกับ first half แต่ภาพเนี่ยแค่อยากจะย้ำว่ามันไม่ได้เซอร์ไพรส์อะไรเพราะว่าตลาดรวมของเราเองก็เล็งเห็นกันมาอยู่แล้วเพราะว่าราคาน้ำมันดิบมันเริ่มปรับตัวลงตั้งแต่ปลายปีที่แล้วแล้วอ่ะนะครับก็อันนี้ก็แค่เป็นภาพที่มันเขาเรียกว่าแฟกต์ที่ออกมานะก็กำไรปี2023ยังคงกำไรไว้อยู่นะครับยังไม่ได้ปรับประมาณการอะไรเพราะเรามองว่าภาษีที่ต่ำกว่าที่คิดในไตรมาสสองอาจจะยังไม่ได้ต่อเนื่องไปจนถึงเซคันด์ฮาล์ฟนะครับเรามองว่าตัวสอบขอระยะสั้นคงมีปัจจัยบวกนะครับจากตัวไตรมาสสองที่น่าจะออกมาที่สูงกว่าที่เราและตลาดเคยประเมินไว้นะครับแล้วก็ราคาน้ำมันดิบเองเนี่ยก็น่าจะมีแนวโน้มฟื้นตัวในกรกฎาคมเนื่องจากว่าตัวซาอุเองก็ลดกำลังการผลิต1 ล้านบาร์เรลแล้วนะครับเอฟเฟกตีฟแล้วก็ตัวของรัสเซียเองก็เพิ่งประกาศว่าสิงหาคมเนี่ยจะลดไปอีก500,000เพราะฉะนั้นน่าจะได้เซนติเมนต์ความกังวลเรื่องสภาพตึงตัวเข้ามาเพิ่มอีกนะครับในขาดีมานเป็นขาฟื้นเพราะว่าตัวโรงกลั่นที่ออกจากปิดซ่อมเนี่ยก็จะต้องการน้ำมันดิบเข้าไปกลั่นเยอะขึ้นนะครับประกอบกับตัว driving season ของทาง US เนี่ยก็จะทำให้ demand มันฟื้นขึ้นมาอีกนะครับก็จะทำให้ตัวราคาน้ำมันดิบน่าจะมีแรง support ในกรกฎาคมก็จะเป็นแรงบวกต่อตัวสผ.นะครับก็ก็ประใมนาณภนีา้พครรับวมก็ถือว่าทองอังให้ภาพครบถ้วนนะครับทั้งระยะสั้นกลางยาวนะครับต้องบอกว่าสผ.อยากให้มองภาพนี้นะครับว่าQ1Q นะครับน่าจะเห็นภาพที่ควรจะดีค่อยๆดีขึ้นนะครับอย่างน้อยเรื่องราคาน้ำมันที่เป็น positive surprise เนี่ยจะเป็นเรื่องบวกนะครับอันนี้เป็นมุมมองในเชิงกลยุทธ์นะครับทีนี้ถามอังเพิ่มอีกครับว่าถ้าภาพของสผ.เป็นแบบนี้เนี่ยปกติปตท.เนี่ยควรจะไปในทิศทางใกล้ๆกับสผ.ด้วยไหมครับหรือบริษัทลูกอื่นๆมีน้ำหนักมากกว่าสผ.แล้วครับโอเคถ้าต้องบอกนี้ครับว่า contribution ของกำไรต้องบอกว่าลูกๆทั้งหมดเนี่ยตัวหน้าปีนี้ปี2023เนี่ยสผ.ยังเป็นชิ้นใหญ่อยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็ตอบคำถามพี่บูว่าถ้าสผ.ดีก็น่าจะส่งผลบวกทางอ้อมไปทางปตท.ด้วยแล้วก็ต้องบอกว่าปตท.จริงๆแล้วเวลาช่วงน้ำมันดิบขึ้นก็เป็นปัจจัยบวกหนึ่งที่หมุนตัวต่อปตท.อยู่แล้วเหมือนกันนะครับก็ประมาณนี้ก็คือนะปีนี้ปตท.สผ.เป็นพอร์ชั่นใหญ่เมื่อเทียบกับลูกๆตัวอื่นๆแล้วก็ตัวมีราคาน้ำมันดิบที่ก็ส่งผลต่อโซ่ปตท.โดยตรงด้วยเหมือนกันครับชัดเจนนะครับว่า
วันนี้นะครับสอพอมีโมเมนตัมในเชิงบวกนะครับ Earning มี Positive Surprise เล็กๆนะครับส่วนน้ำมันก็ปรับขึ้นด้วยนะครับโมเมนตัมทั้งสอพอปตท.เนี่ยน่าจะเคลื่อนไหวในทางบวกวันนี้แล้วพอที่จะนำตลาดได้นะครับวันนี้ก็ขอบคุณน้องอังมากครับขอบคุณครับ